بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ยังอยู่กันนะยังอยู่นะเดี๋ยวผมให้สลามอีกรอบนึงนะ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah อันนี้ชื่นใจชื่นใจนะแสดงว่าพวกเรายังอยู่กันดีนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นเลยก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่ได้มาบรรยายศาสนาที่นี่นะครับปีนึงมาไม่กี่ครั้งหรอกนะ เพราะว่างานค่อนข้างจะชนกันเยอะนะครับโดยปกติถ้าเป็นคิวปกติเนี่ยวันเนี้ยเป็นอาทิตย์ที่4ของสัปดาห์อาทิตย์มีอยู่5สัปดาห์เนี่ย4สัปดาห์นี่แหละบางอาทิตย์มี5สัปดาห์นะครับ4เนี่ยผมจะประจําอยู่ที่มัสยิดชะฟีมาเรียมแต่วันนี้มัสยิดชะฟีมาเรียมมีงานไงงานเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้มีบรรยายไม่ได้มีสอนนะครับวันนี้ก็เป็นคิวว่างอยู่แล้วก็มึงยีก็โทรมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้บอกด้วยว่าว่างนะก็โทรมาอัลเลาะห์จัดนะอัลเลาะห์กําหนดให้มีเวลาว่างก็ได้มาบรรยายที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับหัวข้อนะเมื่ออากีดะห์ถูกเปลี่ยนนะเราจะคืนหลักศรัทธาเราจะคืนอีหม่านศรัทธาอย่างไรก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะต้องขอชื่นชมคนที่ตั้งหัวข้อนี้บางทีนะให้อาจารย์ตั้งหัวข้อที่งงบรรยายเนี่ยเป็นพี่น้องแต่เวลาจะตั้งหัวข้อยังไงให้น่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาเรียกว่ามีศาสตร์ในเรื่องของมีวิชาในเรื่องของภาษาไทยหน่อยนึกออกไหมเพราะหัวข้อเนี่ยพี่น้องนะมันดึงดูดทำให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะเวลาเอาไปลงใน YouTube นะอันนี้ถามได้เลยกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยถ้าหัวข้อไหนนะดูแบบไม่มีอะไรคือจริงมันมีนะพี่น้องแต่ไม่ได้ตั้งหัวข้อเช่นบอกว่าตัฟซีรซูเราะห์คนไม่ค่อยดูแต่ถ้าตั้งชื่อไว้เลยนะเช่นครั้งก่อนผมสอนหนังสือผมก็สอนตัฟซีรนี่แหละแล้วก็ตั้งชื่อว่านบีมูซากับนครเยรูซาเล็มโอ้โหคนเข้าไปดูเพียบเลยเพราะว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของปาเลสไตน์อะไรด้วยนะวันนี้เรื่องของอากีดะห์นะครับอากีดะห์พี่น้องหลักยึดมั่นหลักความเชื่อของผู้ศรัทธานะอากอดะห์นะมาจากคำว่าอากอดะห์ยะกีดูคำว่าอากอดะห์ตรงนี้พี่น้องครับแปลว่ายึดให้มั่นอากีดะห์คือการยึดให้มั่นยึดให้แน่นและก็ถ้าแปลเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือการผูกเอาไว้ให้แน่นผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเวลาคนสมัยก่อนเวลาพายเรือย้อนกลับไปไกลๆนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ขับรถเนาะเมื่อก่อนพายเรือกันพายเรือเนี่ยเวลาขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วหน้าที่อย่างหนึ่งของคนที่จะขึ้นเรือคนสุดท้ายก็จะต้องผูกเรือไว้กับเสาหรือท่าเรือนั่นเองเขาจะมีเสาเอาไว้และเสาอันนี้ต้องแน่นด้วยนะถ้าเสาแบบไม่แน่นเป็นไงไปพร้อมเสาเลยเรือกับเสาไปด้วยกันก็ต้องผูกเรือเอาไว้ให้แน่นเพราะอะไรล่ะเพราะน้ำที่อยู่ในคลองก็ดีหรืออยู่ในแม่น้ำก็ดีมันไม่ใช่น้ำนิ่งขนาดน้ำบ่อเนี่ยมันยังมีใช่ไหมลมพัดไปได้แต่นี่น้ำคลองเนี่ยมันไหลเรื่อยๆพอเราขึ้นเรือเสร็จหรือลงเรือไม่ต้องขึ้นเรือคนสุดท้ายต้องผูกเรือไว้กับหลักให้แน่นอาจารย์แล้วไม่ผูกเป็นยังไงอ่ะก็ไม่ผูกพอขึ้นพอจะลงเรือใหม่ก็ไปแล้วไม่รู้อยู่ไหน
หาไม่เจอเฮ้ยเรือคุณใหญ่วะเนี่ยนู่นเลยออกคลองพระโขนงไปแล้วนะหลุดออกไปไกลเลยพี่น้องเข้าใจนะขนาดเรือเนี่ยเราต้องผูกให้แน่นและยิ่งสมมุติว่าวันเนี้ยน้ำไหลเชี่ยวเลยเรือเราก็ผูกขับมาพายมาทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้ในคลองของเราเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวกว่าปกติการผูกเป็นยังไงพี่น้องต้องผูกบางทีสองทบสามทบต้องผูกให้แน่นกว่าเดิมถูกไหมเพราะอะไรเพราะน้ำมันไหลเชี่ยวปัจจุบันนี้กระแสของสังคมเนี่ยยิ่งกว่าน้ำที่ไหลเชี่ยวในคลองซะอีกพี่น้องในมหาวิทยาลัยหลักความเชื่อโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของศาสนานะแต่มันเป็นหลักความเชื่อที่เอาวิทยาศาสตร์นำหน้าเนี่ยมันมาแรงในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าว่าเป็นเอทิสสังเกตไหมว่าตอนนี้ผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยนะกลุ่มหนึ่งที่เขาทำหน้าที่ในการตอบโต้คนที่เป็นเอทิสเลยคนที่เอาหลักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงโลกมันเกิดขึ้นมาเองนะและคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยซ้ำเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาโทเป็นปริญญาเอกแต่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะแม้กระทั่งเป็นศาสตราจารย์คนที่คิดค้นนะค้นพบเจอนะทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่เป็นมีน้องภาษาอังกฤษนะก็พวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ไปไม่ถึงไปไม่สุดหาคนสร้างไม่เจอพี่น้องแต่คนที่เป็นมุสลิมพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละไปถึงต้นตอเลยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้แต่ละคนที่ออกมาแสวงหาริสกีเราก็ออกมาหาคนที่เป็นนอนมุสลิมก็ออกมาหาริสกีดิสกีแปลว่าปัจจัยยังชีพใช้ในการดำรงชีวิตแต่ในหลักของการสอนหนังสือปัจจุบันนี้เขาสอนเรื่องอะไรเป็นหลักพี่น้องสอนเรื่องของวิธีการได้ดิสกีทำยังไงให้เป็นวัยรุ่นร้อยล้านร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านเคยได้ยินใช่ไหมชอบดูฉันก็ชอบดูโอ้มันรวยต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จจะได้มีตังในบัญชีเยอะๆพวกเราก็อยากจะรู้แต่ที่เราเหนือกว่านั้นคือเรารู้ว่าใครคือผู้ที่ให้ริสกีเห็นไหมแต่คนนี้ก็ไปหาเนี่ยหาทั้งวันได้ตังมาเต็มโต๊ะเลยได้ตังมาเต็มบัญชีเลยแต่ไม่รู้ว่าใครให้ไม่รู้ใครให้ริสกีแต่รู้วิธีหาแต่ถามว่าเราถ้าเราสอนเราส่งลูกเราเรียนสามัญอย่างเดียวลูกเราก็จะรู้วิธีการหาริสกีแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้ริสกีเมื่อไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้ริสกีเขาก็ไม่รู้จักที่จะขอบคุณสักการะต่อผู้ที่ให้ริสกีก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไหมเนี่ยลำดับขั้นพี่น้องดังนั้นแนวคิดปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าอะกีดะห์มันถูกเปลี่ยนพี่น้องอะกีดะห์เนี่ยเหมือนเดิมกิตาบุลลอฮ์ก็คือกุรอานถูกเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่านมาตั้งสมัยท่านนบีจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ย 1,400 ปีมีใครริที่จะแก้ไขกุรอานมีไหมไม่มีใครทำพี่น้องก็ถือว่ากลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพิ่มก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้กุรอานยังอยู่เหมือนเดิมนะซุนนะห์ของท่านนบีหะดีษของท่านนบีมีใครกล้าปฏิเสธหรอไม่มีโดยเฉพาะอะกีดะห์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหะดีษที่เกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะแล้วคำถามว่าแล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมมันมีกลุ่มที่มันเพี้ยนที่หลงทางล่ะนะหนึ่งในนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็คือความเข้าใจความเข้าใจเวลาที่เราจะหาความเข้าใจในเรื่องอะกีดะห์เราจะต้องหาความเข้าใจกับใครพี่น้องรู้ไหมบางคนก็บอกแน่นอนกับกุรอานหะดีษและใครแหละที่จะอธิบายกุรอานอธิบายหะดีษได้ดีที่สุดผมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผม
ผมก็อธิบายเองไม่ได้โดยต้องอาศัยผู้รู้ก็คือบรรดาอุลามะและคนที่จะเข้าใจหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่สุดพี่น้องก็คือเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเชื่อของเราต้องเป็นความเชื่อเดียวกับซอฮาบะห์ของท่านนบีหะดีษบทหนึ่งบอกเอาไว้ว่ารายงานโดยอบูมูซารอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอานะอามานะตุลลิอัศฮาบีฉันก็คือท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกแน่ว่าฉันเนี่ยคือหลักประกันความปลอดภัยของซอฮาบะห์นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าซอฮาบะห์ต้องเอาศาสนาเอาหลักความเชื่อจากใครจากท่านนบีและพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยานบีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สู่เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นหากันได้เลยที่เรื่องดุนยาแต่ถ้าเรื่องศาสนาต้องเอาที่ท่านนบีเท่านั้นพี่น้องเคยได้ยินแหละเรื่องที่ซอบะกำลังนะผสมเกสรผสมแล้วผสมเหล้าปรากฏว่าก็ไม่ได้นบีเดินผ่านมาแม่เลยแนะนำทำไมไม่ผสมแบบนี้ล่ะปรากฏว่าใครครับสิ่งที่นบีแนะนำซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าอ๋อที่นบีแนะนำเนี่ยฉันทำเป็นหลายรอบแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันนี่วันนี้ลองวิธีใหม่นบีจึงบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาให้เอากับฉันแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาท่านก็ว่าของท่านไปวันนี้คิดสูตรขมกได้โอ้โหเป็นบิดอะห์ไม่ใช่พี่น้องสูตรขมกว่าไปสูตรก๋วยเตี๋ยวว่าไปคิดได้หมดแหละนะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอย่าไปเอาที่ใครเลยพี่น้องต้องกลับไปหาท่านนบีแต่ปัจจุบันนี้จะไปหาท่านนบีท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วนะถ้าเราไปก็ไปมะดีนะห์ไปหานบีนบีอยู่ในหลุมนะเสียชีวิตแล้วนบีจึงบอกว่าฟะอีซาซะฮับตุอาตาซอฮาบะและเมื่อฉันเนี่ยจากไปนี่ไงนบีพูดไปก่อนเลยตอนนั้นนบียังอยู่แล้วนบีก็บอกเมื่อฉันไม่อยู่แล้วฉันจากไปแล้วฉันเสียชีวิตแล้วเนี่ยอาตาอัสฮาบีมายูอาดูนให้พวกท่านเนี่ยไปเรียนศาสนาเอาความเชื่อเอาหลักศาสนาจากซอฮาบะห์ที่ถูกสัญญาเอาไว้นะเพราะซอฮาบะห์เนี่ยได้รับการรับรองจากท่านนบีถึงอะไรพี่น้องถึงความเข้าใจในความรู้ศาสนาเห็นไหมว่าอัสฮาบีอามาตุลลิอุมมะตีและเหล่าซอฮาบะห์นี่แหละคือหลักประกันความปลอดภัยของอุมมะห์ของฉันฟะอิซาซะฮะบะอัสฮาบีอาตาอุมมะตีมายูอาดูนและถ้าเหล่าซอฮาบะห์เสียชีวิตไปหมดแล้วไม่อยู่แล้วนะก็ไปหาบุคคลที่เป็นอุมมะห์ของฉันที่ได้รับอะไรได้รับได้ถูกสัญญามาจากประชาชาติของฉันคำว่าถูกสัญญาตรงนี้ก็หมายถึงคนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นความรู้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มาถึงปัจจุบันมาถึงพวกเราเนี่ยมันมายังไงล่ะก็มาจากผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ทำการไปไงถ่ายทอดมาเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับมรดกนั่นแหละนั้นนบีจึงเปรียบเทียบว่าบรรดาอุลามะนั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ได้รับมรดกสืบทอดเพราะมรดกเนี่ยมันจะข้ามไม่ได้พี่น้องอยู่ดีข้ามไปหาเหลนเลยไม่ได้มีอะไรอยู่มีลูกอยู่ไม่ถึงเหลนหรอกลูกกันหมดแล้วใช่ไหมหลานกันหลานจะถึงไม่ถึงมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะเมื่อลูกได้ปั๊บอ้าวกีตายไปอ้าวลูกอยู่อ้าวลูกโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ลูกตายปั๊บอ้าวนี่เหลนหลานได้และไล่ไปเรื่อยศาสนาของพวกเราก็เหมือนกันที่มากันทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีขอโทษทีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงช่วงของใครของซอฮาบะห์นบีแล้วก็ตาบีอีนตาบีอีตาบีไล่มาเรื่อยๆนะดังนั้นถามว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพี่น้องมันถูกต้องนะครับแต่ไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาจากคน
ที่ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงและก็เข้าใจแบบไหนด้วยเข้าใจแบบผิดๆด้วยคราวนี้อีกหลักหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่เขาพยายามใช้โต้กับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนที่เขาไม่เชื่อในศาสนาเนี่ยเขาถามบอกว่าศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่เหมือนกับถูกแช่แข็งงงไหมคือไม่มีการสังคายนาเลยแต่ศาสนาอื่นเขามีนะศาสนาอื่นเนี่ยเขามีสังคายนามีพันธสัญญาใหม่สัญญาเก่าอะไรฉันก็ไม่รู้แต่กุรอานของเราเนี่ยเดิมๆเลยภาษาก็ภาษาอาหรับเดิมๆเลยไม่มีการลดทอนไม่มีการเพิ่มเติมแบบเนี้ยจะบอกว่าเป็นการพัฒนาได้ยังไงเออศาสนาอิสลามอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนถูกแช่แข็งซึ่งต่างกับอะไรรู้ไหมต่างกับสิ่งที่เขากำลังยึดถืออยู่ก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขายึดถือกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าล้ำสมัยล้ำสมัยตลอดเพราะอะไรเพราะไม่เคยหยุดอยู่กับที่ไงเออเห็นไหมมีการวิจัยมีการพัฒนาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีทฤษฎีนั้นออกมาแต่ศาสนาเนี่ยอยู่ยังไงอยู่อย่างเดิมเออเขาก็เลยบอกว่าศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องที่อะไรพี่น้องรู้ไหมล้าหลังเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมเฮ้ยไอ้พวกอยู่กับศาสนาพวกนี้พวกล้าหลังก้าวหน้าต้องพวกเราพวกเรานี่ยึดวิทยาศาสตร์ก้าวหน้านี่จะขึ้นจรวดออกนอกโลกแล้วเนี่ยเออนะฟังแบบนี้คนที่ไม่มีหลักอะกีดะห์ที่มั่นคงเออเฮ้ยมันว่ามันก็จริงว่ะเห็นไหมเริ่มมาแล้วพี่น้องครับเวลาเราจะโต้เราพวกนี้เนี่ยบางครั้งนะเราจะยกอายะห์กุรอานแล้วก็โต้เลยโดยที่ไม่ได้มีการเปรียบเปรยหรืออธิบายเลยเนี่ยมันยากมันก็จะต้องโต้ด้วยกับหลักเหตุและผลด้วยตัวอย่างการโต้ของผู้รู้ท่านหนึ่งที่โต้ประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถามว่าในบรรดาบนโลกนี้เนี่ยยอดเขาที่สูงที่สุดเออคือยอดอะไรยอดเขาที่ไหนพี่น้องเริ่มเงียบแล้วไม่มีเขาเรียกไม่มีสัญญาณตอบรับเดียนไม่ใช่อยู่เมืองไทยแล้วหรอกบางคนบอกเขาเขียวหรือเปล่าเขาดินไม่ใช่นู่นอยู่ที่ทิเบตนู่นเขาเรียกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์หลังคาโลกเทือกเขาฮิมาลัยจริงๆมันก็คือเทือกเขาคือเทือกเขามันหลายอันไงยาวเลยเทือกเขาหรือหลายเขาแต่ที่สูงที่สุดก็คือเอเวอเรสต์ตรงนั้นนะพี่น้องนะหิมะอยู่ตลอดเพราะมันสูงมากพอสูงมากมันก็จะเป็นน้ำแข็งมันเย็นและคนเนี่ยไปทิ้งชีวิตอยู่เยอะตรงนั้นเนี่ยแล้วลงมาไม่ได้ด้วยนะตายนอนอยู่งั้นแหละเป็นสุสานอยู่นั้นเพราะแช่แข็งอยู่งั้นเอาชีวิตไปทิ้งไว้เต็มเลยพวกท้าทายฟังแบบนี้ผู้น้องอย่าไปปีนอันตรายอันตรายใครให้คนเขาว่ากันไปปรากฏว่าเขาบอกงี้ว่าในบรรดานักปีนเขาเนี่ยถ้าเขาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วเนี่ยเขาจะต้องไปหายอดเขาที่ไหนพิชิตอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะนี่มันคืออะไรที่สุดแล้วสุดกว่านี้มีไหมไม่มีแล้วนั่นหมายความว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นี่คือไม่สมบูรณ์หรอไม่สุดหรอมันสุดแล้วเขาจึงบอกว่านี่ทฤษฎีของอะไรนะความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าอะไรที่มันสุดแล้วสมบูรณ์แล้วมันไม่มีการไปต่อกว่านี้แล้วเข้าใจนะอะไรที่มันสมบูรณ์แล้วมันครบถ้วนแล้วมันไม่มีอะไรต่อจากนี้ได้อีกแล้วเหมือนกับยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มันสูงที่สุดในดุนยานี้แล้วจะไปหาที่ไหนปีนี้ล่ะมันก็ไม่มีแล้วเห็นยังไม่มีแล้วดังนั้นศาสนาที่เหตุว่าทำไมไม่มีการมาเพิ่มอีกมาเติมอีกเพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาที่อะไรสมบูรณ์แล้วเห็นยังและอะไรที่ยังต้องเติมล่ะก็ของที่มันยังขาดไงพี่น้องเหมือนทำบ้านเลยนะซื้อของเข้าบ้านอยู่เรื่อยเลยอันนี้ไม่ใช่ของกินนะหมายแต่งบ้านนะวะ
ถ้ามันจบแล้วนะทำบ้านจบแล้วส่งงานแล้วไม่ต้องซื้ออะไรแล้วครบแล้วแต่ถ้าไฟยังไม่ครบนะก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆต่อบ้านเราไปเรื่อยๆนะอ่ะต่อมาพี่น้องอีกอันนึงหลักแนวคิดของวัยรุ่นของวัยรุ่นวัยรุ่นคิดแบบนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องมีศาสนาเลยฉันก็ใช้ชีวิตได้โดยที่สบายด้วยเออเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีศาสนาเขาก็เป็นคนดีของเขาเป็นไม่ใช่คนดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีได้เราจะโต้เขายังไงดีหลักของเขาก็บอกว่าไอการเป็นคนดีของเขาเนี่ยมีหลักอยู่แค่นี้เองทำอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแหมฟังแบบนี้เออเว้ยเข้าท่าและใช้ชีวิตง่ายดีนะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนเออมันก็น่าจะถูกนะอาจารย์อิสลามเราเนี่ยถ้าไปทำเรื่องเดือดร้อนมันก็ห้ามไงลาดอรอดวะลาดีรอดในหะดีษที่บอกว่าไม่อนุญาตในสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเองและไปทำอันตรายก่อต่อผู้อื่นเนี่ยตรงกับหลักอิสลามด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาใช้ชีวิตแบบตรงกับหลักอิสลามนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเชื่อในศาสนาเลยฉันก็มีความสุขในการใช้ชีวิตของฉันได้เรากำลังจะโต้ว่าทำใช้ชีวิตยังไงที่ใช้อย่างเงี้ยถูกต้องไหมถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมบอกแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกงี้ถ้าเราเอาหลักแบบนี้ว่าเราจะทำยังไงก็ได้นะคอนเซปต์ของมันคืออะไรต้องไม่คนเดือดร้อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าการขโมยของการขโมยของโดยปกติการขโมยเนี่ยไอ้คนถูกขโมยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนดิเนี่ยไม่ต้องขโมยเลยนะทำขโมยกุญแจรถฉันนี่ฉันก็เดือดร้อนแล้วไปไหนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นไอ้อันเนี้ยทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมื่อไปขโมยเขาไอ้คนนั้นเดือดร้อนสตางค์ไม่มีกลับบ้านไม่ได้แทนที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ภรรยาไม่มีตังค์ซื้อก๋วยเตี๋ยวโดนภรรยาบ่นอีกรอนี่เดือดร้อนหนักด้วยอันนี้ยกตัวอย่างอ้าวส่วนอีกคนนึงเนี่ยเลือกขโมยไปเลือกคนที่จะขโมยไปเลือกระดับมหาเศรษฐีมีเป็นพันล้านและขโมยมาเยอะด้วยเอา50บาทพอไปหยิบไปแฮ็กสตังค์เข้ามาในบัญชีที่เขามีเป็นพันล้านเอามา50บาทคำถามว่าไอ้คนที่มีเป็นพันล้านเนี่ยเงินหายไป50บาทจากการถูกขโมยเขาเดือดร้อนป่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่รู้สึกอะไรหรอกขี้เล็บ50บาทเนี่ยนั่นหมายความว่าสามารถทำได้ใช่ไหมถ้าไปขโมยไล่คนนั้นไม่เดือดร้อนทำได้หรอไม่ได้หลักการศาสนาบอกไม่ได้เพราะอิสลามดูที่สิทธิความชอบธรรมต่อให้บาทเดียวก็เอาไม่ได้นั้นการขโมยเนี่ยจะถูกลงโทษไม่ใช่ว่าไปขโมยคนจนแล้วถูกลงโทษขโมยคนรวยก็ถูกลงโทษเวลาเขาตัดมือมีเงื่อนไขไหมอ๋อถ้าขโมยคนจนไม่เป็นไรขอโทษดีถ้าขโมยคนรวยๆไม่ต้องตัดมือนะไม่มีโดนหมดเพราะมันคือสิ่งที่ผิดไงเช่นเดียวกันคนจะดื่มสุราเฮ้ยอย่าไปดื่มหน้าบ้านดื่มในบ้านสิแล้วเวลาดื่มเนี่ยล็อกห้องให้ดีขังตัวเองไว้อย่าให้ออกมาเพ่นพ่านอย่าเสียงดังอย่าเปิดเพลงอย่างนี้แสดงว่าดื่มได้สิไม่เดือดร้อนใครอิสลามบอกไม่ได้คนจะดื่มสุราและขับรถอย่าเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะเป่ามาปั๊บ20มิลลิกรัมไปถ้าเกินกว่า100หรือ50ผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่า50ใช่ไหมคือไอ้พวกเนี้ยผมไม่เพราะว่าเป่าทีไรมันก็ศูนย์ฉันน่ะใช่ไหมไม่คิดนี้หรอกเป่ามาโอ้ยอาจารย์ยังไม่เกินไม่เป็นไรไปเลยไม่มีมุสลิมเราต้องศูนย์เพราะเราไม่กินเลยสักหยดนึงเราก็ไม่กินดังนั้นเวลาเป่าจะเกินไม่เกินอะไรก็แล้วแต่อิสลามห้ามตั้งแต่หยดแรกเลยเห็นไหมนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องครับ
หลักอะกีดะห์ของพวกเราถามว่าเราจะแก้ไขอย่างไรล่ะจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลักความเชื่อก็อยู่ในหมวดหมู่ของอัลอิลมุหมายถึงความรู้เราจะเชื่อถูกต้องได้เราก็ต้องเรียนรู้ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเหตุที่ลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยถูกกลืนโดยหลักความเชื่ออื่นเข้าไปเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าหลักที่ถูกต้องของเราเนี่ยมันอ่อนเหลือเกินพี่น้องหรือแทบจะไม่มีเลยมันถึงแทรกซึมเข้ามาได้ดังนั้นวันที่ฉันไปเรียนหนังสือที่ประเทศคูเวตวิชาหนึ่งชื่อว่าฟิรอกอิสลามฟิรอกอิสลามนะแปลว่ากลุ่มต่างๆในอิสลามคำว่ากลุ่มต่างๆในอิสลามเนี่ยพี่น้องอิสลามมีกลุ่มด้วยหรอมีลัทธิด้วยหรอมีนิกายด้วยหรอจริงๆนะมันไม่มีหรอกแต่มันมีพวกแอบอ้างอิสลามคือใช้ผ้ามุสลิมมาแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่แต่ดูไม่ออกนะบางทีขอโทษนะพันสลบันใหญ่กว่าฉันอีกอยู่บออีก2ตัวอย่างงกยาวกว่าฉันงี้เคยเจอมั้ยมาแต่งตัวมาโอ้โหเอาซัตตะคูซุนนะเราเนี่ยอายอ่ะแต่งตัวโอ้โหใครเห็นก็บอกว่ามุสลิมเพราะโอ้โหทั้งพันเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยแต่พอไปสอบเรื่องความเชื่อเหลวหมดเละเทะหมดเห็นไหมดังนั้นฉันจึงบอกว่ามันมีคนที่เอาผ้าคลุมมาใส่เอาชุดมุสลิมมาใส่แต่ไอ้ข้างในไม่ใช่เขาถึงต้องมาเรียนกันไงว่าถ้าเป็นแบบนี้และอ้างว่าเป็นมุสลิมเนี่ยฟิรอกแบบนี้เขาเรียกเป็นฟิรอกที่หลงทางแต่เวลาเขาเขียนหนังสือพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนตัดตีบคนเรียบเรียงเนี่ยต้องมีความละเมียดละไมในการเขียนหนังสือกลุ่มแรกที่ต้องเรียนเลยก็คือกลุ่มซาลาฟุสซอลเลห์อากีดะซาลาฟุสซอลเลห์อากีดะซาลาฟนั่นแหละอากีดะของใครซาลาฟเนี่ยก็สองของซอฮาบะห์ไงยุค300ปีก็คืออากีดะห์ที่ถูกต้องอากีดะห์ของอิหม่ามทั้ง4ของมัซฮับฟิกมัซฮับฟิกทั้ง4เป็นอากีดะห์ซะลาฟุสซอลเลห์บางคนไม่รู้ก็บอกเนี่ยพวกนี้อากีดะห์วะฮาบิดนั่นแหละซะลาฟุสซอลเลห์เชื่ออย่างนี้แหละถูกต้องซะลาฟอากีดะห์อันเนี้ยอยู่ในบทเรียนแรกทำไมต้องเอามาอยู่ในบทเรียนแรกพี่น้องเพราะก่อนที่เราจะเรียนของผิดต้องเรียนของอะไรก่อนของถูกก่อนนะวันนี้เราอยากจะไปเรียนเตารอดสมมุติวันนี้ทางมัสยิดคอดิซุนนะเปิดเรียนอินจีนและเตารอดปรากฏไอ้คนที่มาเรียนอินจีนเตารอดเนี่ยกุรอานก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไปเลยคราวนี้ไปตามนู่นเลยหลุดไปเลยแต่อินจีนเตารอดเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เหตุที่ว่าต้องระวังในการเรียนเพราะมันมีการอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงในนั้นแล้วดังนั้นเรียนที่กุรอานนี่จบเลยแต่เราต้องศรัทธาต้องเชื่อว่าเตารอดและอินจีนดั้งเดิมมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราเรียนกุรอานเนี่ยเพียงพอไหมพอแล้วนะต้องไปหาไบเบิลมาอ่านไหมไม่ต้องแต่หลักศรัทธาของเราก็ต้องเชื่อว่าคัมภีร์เหล่านี้มาจากอัลลอฮ์แต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาเขาเรียบเรียงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาก็จะเรียบเรียงโดยเอาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเอามาไว้ก่อนและด็อกเตอร์ที่สอนฉันเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนฟิรอกอันอื่นเนี่ยเช่นฟิรอกชีอะห์อิสนาอัชรียะห์อะกีดะห์ของชีอะห์อิหม่าม12อะกีดะห์ของกลุ่มยังไม่รู้กี่ชั่วคอวาริดมีหมดอะเยอะแยะไปหมดเลยอีกประมาณเยอะแยะเลยอัชชาอิรอเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องสอบของอากีดะห์ของซะลัฟให้จบก่อนเอาให้แน่นเอาให้แข็งก่อนเอาให้มั่นก่อนถึงจะไปเรียนอันอื่นได้เพราะไม่งั้นถ้าอันถูกเนี่ยยังไม่แม่นนะและไปรับไอ้ของอันอื่นมาด้วยที่ผิดด้วยคราวนี้ปนกันเละเลยเห็นไหมแต่วิชานี้กับปราบเซียนนะพี่น้องผมลงน่าจะปีกรอบก่อนจะจบอ่ะเพราะมันต้องท่องจำเยอะมันเยอะอ่ะพี่น้องกลุ่มเพี้ยนในมุสลิมเราเนี่ย
ในมุสลิมเราอะนะมีเยอะซูฟีเงี้ยซูฟีเนี่ยผมเล่มหนึ่งเลยเออดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการศึกษานี่แหละที่จะเป็นอาวุธนะในการป้องกันหรือเป็นโล่ในการป้องกันเรื่องของหลักอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะชีอะห์เนี่ยมันมีเพียบไปหมดพี่น้องกี่ไม่รู้กี่นิกายซูฟีเองก็มีซูฟีที่อยู่ในอะไรนะอยู่ในกรอบของอิสลามก็มีซูฟีที่หลุดออกไปก็มีเออคือซูฟีเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการปล่อยวางนะคือเรื่องดุนยาไม่ค่อยเน้นนะแล้วมันก็จะมีบางเรื่องที่มันหลุดออกไปก็มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเราอะกีดะห์ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกผมถามพี่น้องว่าการตะวาฟสถานที่ที่อนุญาตตะวาฟได้ที่ไหนจ๊ะพี่น้องอย่าเงียบสิเอาอีกแล้วไบตุลลอฮ์นอกจากไบตุลลอฮ์เนี่ยมีตะวาฟที่ไหนได้อีกไหมมีไหมภูเขาทองไม่มีนะ ไม่มีมาดีนาล่ะมีไหมไม่มีเวลาจะไปทำอุมรอต้องไปที่เดียวแหละเอ้ยขอโทษดิไปอุมรอต้องไปเข้ามักกะไปอุมรอเนี่ยถ้าไม่ไปมาดีนาใช้ได้ไหม ถ้าไม่ไปมาดีนาเนี่ยอุมรอใช้ได้ป่ะโอ้ยไม่ได้เลยนะยังมีคนบอกไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะอุมรอสถานที่ทำอุมรอเนี่ยอยู่ที่ไหนที่มักกะแต่เหตุที่เราต้องไปมาดีนาเพราะอะไรไปละหมาดที่มัสยิดนบวีแล้วก็ไปเยี่ยมนบียุงสลัดต้องเลี้ยงให้ถูกเอาเยี่ยมนบีเป็นหลักเพราะคำสั่งที่ให้ไปเนี่ยมีหะดีษชัดเจนซอฮีหะที่ให้ไปละหมาด3ซูเราะห์ไม่มีการเก็บสัมภาระยกเว้นการเก็บสัมภาระเพื่อไปละหมาด3มัสยิด1มัสยิดฮารอม2มัสยิดนบวี3มัสยิดอักซอและมีมัสยิดพิเศษอีก1มัสยิดด้วยก็คือมัสยิดกูบาพอมัสยิดกูบาเนี่ยใครไปละหมาด2รอกอะห์โดยการที่อาบน้ำละหมาดจากที่พักนะและตั้งใจไปละหมาด2รอกอะห์ผลบุญกะอุมเราะห์เท่ากับได้อุมเราะห์ทำไมเวลาเขาไปมาดีนะห์เขาต้องพาไปมัสยิดกูบาก็นี่ไงผลบุญตรงนี้เนี่ยมี4มัสยิดที่มีฟาดีละห์พิเศษส่วนคอยดิซุนนะอันนี้ไม่มีปกติเหมือนทั่วไปเห็นไหมดังนั้นจำเป็นไหมที่เราจะต้องเก็บสัมภาระมานอนตามสุราทั่วไปเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยไม่มีหะดีษบอกเลยแต่เขาจะไปนอนกับเรื่องของเขาแต่ว่าถามว่าถ้าเอาตามหลักคำสั่งของท่านนบีนะมีแค่3สุรานี่แหละดังนั้นเวลาไปทำอุมรอห์ถ้าไม่เข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยอุมรอห์ก็ใช้ได้ก็ลงสนามบินก็ผ่านมีกอดก็เนียดเข้ามาพอเนียดเสร็จปั๊บเนียดอุมรอเสร็จปั๊บก็ทำการตะวาฟซะแอซะแอเสร็จปั๊บก็ตะฮัลลุนจบแล้วเนี่ยหนึ่งอุมรอมีตรงไหนเกี่ยวกับมะดีนะห์ไหมไม่มีแต่ต้องไปมะดีนะห์แต่ที่ไปมะดีนะห์เพื่อที่จะไปละหมาดที่มัสยิดนบวีและก็ไปเยี่ยมท่านนบีคราวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เรียนศาสนาสอนศาสนาแต่เด็กแล้วผมบอกเลยนะสาเหตุหนึ่งที่ลูกหลานของเราเนี่ยหลุดออกไปเพราะเป็นการเรียนศาสนาแบบชั่วครั้งชั่วคราวคำว่าฟัรดูอีนที่เราเรียกกันเนี่ยลูกเราต้องเรียนฟัรดูอีนเนี่ยคำถามว่าฟัรดูอีนเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเราส่งลูกเราเรียนฟัรดูอีนเพื่ออะไรถ้าบอกว่าเรียนเพื่อให้สอบได้และได้ประกาศนียบัตรอันนี้ตั้งใจผิดแล้วไม่ใช่นะแต่ที่ลูกเราต้องเรียนฟัรดูอีนเพราะลูกเราต้องละหมาดเป็นลูกเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ลูกเราต้องมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องลูกเราต้องรู้จักเรื่องของประวัติศาสตร์เช่นประวัติของท่านนบีเราถึงส่งลูกเราเรียนฟัรดูอีนเมื่อไม่เรียนฟัรดูอีนก็เป็นบาปเพราะวาญิบฟัรดูอีนบังคับรายบุคคลแต่บางคนส่งไปพอถึงวันงานมัสยิดเอาขึ้นรับประกาศนียบัตรพ้นแล้ว
ผลบาปแล้วผลบาปแล้วนะเพราะว่าส่งแล้วคราวนี้มันได้ใบมามันก็แปะเลยหน้าบ้านเลยแปะในบ้านฝาบ้านสวยเลยโหยมีลายเซ็นมีลายเซ็นแต่ละหมาดไม่ละหมาดอันนี้อีกเรื่องนึงลูกเอ้ยตามสบายวันสงวันศุกร์ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวถามว่าตกลงแกเรียนฟาดูอินเพื่อให้ได้ใบแล้วก็หรือเรียนเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นจึงไม่แปลกเวลาจะละหมาดยะนาซะห์มีคนมากระซิบฉันสอนหน่อยสิลืมเฮ้ยลืมละหมาดยะนาซะห์แล้วก็บอกอ๋อตักเบสแรกกับฟาติฮะห์ไงตักเบสที่2ก็ศอลาวาตนบีตักเบสที่3ก็ขอดุอาอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะฮัมฮูอาฟีฮิวะฟูอันฮูแค่นี้ก็ได้อัลลอฮุมะฟิรละฮูอย่างเดียวก็ได้ตักเบส4ไม่ต้องอ่านอะไรแล้วก็ถามต่อแล้วตักเบสที่5ล่ะนี่คืนครูมาเลยนะเนี่ยถามฉันต่อตักเบสที่5ล่ะไม่มีตักเบสที่5ไม่มีเอ้าไม่มีล่ะดีนะมันจะไปอิหม่ามด้วยเนี่ยถามว่าฟาดูอินสอนไหมเรื่องละหมาดยะนาซะห์สอนไหมสอนแต่คืนไงคืนครูหมดแล้วไงจะต้องบอกไงคืนครูหมดแล้วดีนะไม่ถามศอลาวาตยังไงยุ่งเลยตายเลยโอ้โหต้องรถแกละหมาดเป็นปะเนี่ยเห็นไหมแล้วไปดูเหอะเนี่ยฉันดูข่าวนะข่าวตีกันเนี่ยเด็กตีกันอะไรกันมุสลิมแล้วด้วยเรียนโรงเรียนอะไรรู้ไหมโรงเรียนสามมันเรียนสามมันอย่างเดียวแต่ถ้าเราให้ลูกของเรานะเรียนแบบบูรณาการหรือจะเป็นปะเนาะไปก็ว่ากันไปนั่นเท่ากับทำเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งให้ลูกเราปลอดภัยแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะในวันนี้เขาอยู่ในวัยที่มันกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือวัยมัธยมเนี่ยวัยที่จะหัวเลี้ยวหัวต่อจะดื้อไม่ดื้อจะหลุดออกไปเนี่ยคือวัยมัธยมถูกไหมโดยเฉพาะม.3เนี่ยม.1 ม.2 ม.3 อันนี้วัยปวดหัวของผู้ปกครองเลยจะดีไม่ดีอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้า5 6ขึ้นม.5 ม.6 เริ่มนี้แล้วเริ่มคิดเป็นแล้วโอกาสจะหลุดน้อยนะแต่3ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยโอ้โหมันจะหัดบุหรี่กันตอนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอาจริงๆไอ้ที่ติดบุหรี่กันเนี่ยมาวัยนี้แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะมาปฐมเอาแล้วนะบุรีเนี่ยป.1 ป.2 นี่สูบกันแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่สมัยรุ่นฉันเนี่ยรุ่นติดบุรีคือรุ่นม.1 ม.2 ม.3 ถ้าม.6แล้วไม่สูบไม่เอาแล้วยากปรากฏว่าม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเราให้อิสลามกับลูกเราเปล่าไม่ให้อ้าวแล้วเรียนฟาดูอินตอนไหนตอนปฐมฟาดูอินไปเรียนตอนประถมซึ่งมันเป็นตอนที่มันกำลังพูดจารู้เรื่องอ่ะแต่มัธยมนี่มันเริ่มฮึดและเริ่มชึจำจ๊ะแล้วเราไม่ให้ศาสนาลูกตรงนั้นแล้วเราก็เอาลูกเราออกจากฟาดูอินหรือออกจากกุรอานแล้วบอกว่าลูกเอ้ยเรียนสามัญมันหนักแล้วศาสนาไว้แค่นี้แหละเรียบร้อยพี่น้องคราวนี้ไปไม่เป็นเลยแล้วบางคนทำไงรู้ไหมติ่งเอาไว้กลัวว่าจะโดนว่าเฮ้ยมันมีค่ายศาสนาอยู่นี่ปิดเทอมเอามาเข้าค่ายก็ประมาณเดือนหนึ่ง15 วันไอ้ที่เหลือก็ไปอยู่กับวัยรุ่นอีกแล้วโอกาสที่จะหลุดมันเยอะถามว่าทำไมฉันพูดได้ล่ะเพราะฉันน่ะเรียนประถมมีเพื่อนสมัยประถมกับมีเพื่อนสมัยมัธยมอัตราเพื่อนที่มันหลุดออกไปนะคือเกเรนะมัธยมน้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมัธยมเนี่ยแทบจะน้อยเลยเพราะฉันเรียนบางกอกนี่เรียนรุ่นเดียวเนี่ยลูกกันเนี่ยนุ่นน้องฉันอยู่กับศาสนาตลอดและกลุ่มยะมาอะห์เนี่ยก็ทำงานศาสนากันทุกวันเนี่ยอยู่กับศาสนากันตลอดเรียนบางกอกวิทยาบางคนเรียนสันติชนเอาว่ากันไปบูรณาการแต่กลุ่มเพื่อนประถมที่จบโรงเรียนสามัญและไปต่อโรงเรียนสามัญล้วนๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบศาสนานับคนได้เลยว่าจะเป็นคนที่เข้าใจศาสนาไหมส่วนใหญ่แล้วติดน้ำท่อมเละเทะหมดเป็นอย่างนี้จริงๆนะน้อยมากนะถ้าไม่ได้เรียนแบบนี้อันนี้พี่น้องต้องไปคิดพิจารณาเอาว่ามันเป็นจริงอย่างที่ฉันพูดไหมถามว่ามันมีไหมล่ะไอ้ส่วนที่เรียนไม่ได้เรียนแบบบูรณาการหรือไม่ได้เรียนศาสนามีและเป็นคนดีก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนน้อยไม่เยอะ
ันนี้จากเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนฉันที่ไม่ได้ไปต่อแบบบูรณาการด้วยกันนะพี่น้องครับประการอีกอันหนึ่งที่จะคุยวันนี้ก็คือว่าที่ฉันบอกนะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวบินอิสลามีดีนะวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาประโยคนี้เป็นประโยคที่เราอ่านบ่อยๆพี่น้องนะมีความประเสริฐอยู่เราพอใจนะให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาและให้ท่านนบีเป็นให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นแบบอย่างศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ถูกต้องคือศาสนาที่ถูกต้องอัลฮักคือสัจธรรมที่ถูกต้องและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับความเชื่ออื่นๆหรือศาสนาอื่นๆเว้นยกเว้นศาสนาอิสลามเท่านั้นอัลลอฮฺบอกว่าวะไมยัตตะบิวะไมยะบัตตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันผู้ใดที่แสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามฟะไลยุกบะละมินฮูศาสนานั้นจะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดลันตัวนี้ปฏิเสธแบบตลอดกาลเลยนะปฏิเสธทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตปฏิเสธตลอดกาลเลยไม่รับเป็นอันขาดเลยถ้าไม่ใช่ศาสนาอิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามคราวนี้ก็จะมีคำพูดอีกเฮ้ยศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนั่นแหละเห็นไหมคำพูดนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับถูกต้องถูกต้องยังไงล่ะเพราะหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของเขาก็ถือว่าเป็นคนดีในคำนิยามของเขาคำนิยามของเขานะอ้าวเขาทำดีผมถามหลักธรรมคำสอนของนอนมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมใช้ผมใช้คำว่านอนมุสลิมนะนอนมุสลิมเนี่ยเขาทำดีกับพ่อแม่เขาไปหาอันนี้ไม่ต้องบอกวิธีการนะถ้าเขากราบพ่อแม่นั่นก็หลุดไปสิเพราะอิสลามไม่ได้กราบพ่อแม่นี่อ้าวถ้าเกิดเขาสมมติเขาพาพ่อแม่ไปหามงไปหาหมออาจารย์อย่างเงี้ยดีไหมล่ะอ้าวดีไหมก็ต้องบอกว่าดีเอาที่ไม่ทำไมอาจารย์บอกว่าดีล่ะก็เพราะอันเนี้ยมันตรงกับที่อิสลามบอกเอาไว้เห็นไหมเวลาเราจะบอกดีปั๊บต้องยึดกลับมาที่คำสอนของอิสลามด้วยไม่กินเหล้าเมายารักษาศีลในอิสลามว่าไงเอาดีสิอิสลามห้ามกินสุราห้ามดื่มสุรายาเมาเห็นไหมต้องโยงกลับมาอิสลามนะคราวนี้แต่ต่างกันยังไงล่ะพี่น้องต่างกันตรงที่ว่าการกระทำเนี่ยเนียดไม่เหมือนกันอิสลามของเราเนี่ยดูที่การปฏิบัติและดูที่อะไรด้วยเนียดคือเจตนาในการทำเราทำความดีกับพ่อแม่เราเจตนาอะไรพี่น้องเราเจตนาให้พ่อแม่พอใจถูกป่ะเวลาเราทำดีเนี่ยคนที่เราทำดีด้วยเขาจะพอใจไหมพอใจลีดอนร็อบฟีรีดอนวาลิดในฮะดิษบอกว่าคนที่ทำให้พ่อแม่พอใจความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในความพอใจของคนที่เป็นพ่อแม่เห็นไหมนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราทำให้มะป๋าเราดีใจพอใจในตัวเราเท่ากับเรากำลังทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยในตัวเรามันยึดโยงไปกับไปเรื่องของศาสนาหมดเลยแต่คนที่เป็นนอนมุสลิมเขาทำดีกับพ่อแม่เราไม่รู้เขาเจตนาอะไรแต่แน่นอนเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะเนียดถึงอัลลอฮ์ไหมล่ะก็ไม่ถึงอยู่แล้วจึงไม่แปลกว่าทำไมวันกิยามะห์คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แม้ว่าจะบริจาคสร้างโรงพยาบาลสร้างเด็กอะไรนะช่วยเหลือเด็กกำพร้าพี่น้องเชื่อไหมว่าวันก่อนเนี่ยมีคนคนหนึ่งให้สตางค์ฉันมาไม่ใช่มุสลิมนอนมุสลิมให้สตางค์ฉันมาฉันบอกเอาไปทำอะไรเขาบอกเห็นอาจารย์มีป้ายขึ้นบริจาคให้วิยุสีอิสลามมีชื่อฉันอยู่
ขอทำบุญด้วยเออขอทำบุญด้วยฉันก็ต้องรับมาเพราะเขาอยากทำนะก็มาทำแต่ก็บอกว่านั่นก็คือเขาเชื่อว่าเป็นความสุขทางใจของเขาแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เฉพาะดุนยาเขาได้ดุนยาไปแต่วันอาคิเราะห์เขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นี่ดังนั้นความดีที่คนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยเมื่อไปถึงวันกิยามะห์มันจะกลายเป็นผงหมดเลยทุลีหมดสูญสลายหมดเพราะสาเหตุของมันก็คือไม่ได้ยึดโยงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าเราอยากจะให้ทุกอย่างเป็นความดีทั้งหมดเราต้องโยงกลับไปให้ถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยการกินของเราอยากจะได้ความดีไหมอยากจะได้น้ำได้ความดีจากการดื่มน้ำเราต้องเนียนว่าอะไรดื่มน้ำเพื่อให้มีกำลังในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นึกในใจนะเนี่ยที่ฉันดื่มน้ำกินอาหารที่มีประโยชน์เราต้องมีเนียนแบบนี้ถ้ามีเนียนแบบนี้เราได้บุญหมดเลยนะบางคนละหมาดซุบโบเสร็จปุ๊บเดินออกกำลังกายเห็นไหมดีไหมเดินออกกำลังกายหน้าบ้านเนี่ยเดินให้ได้บุญทำไงไอ้ที่เดินออกกำลังกายจะได้มีกำลังแข็งแรงเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปทำอุมรอเนี่ยเนียดให้ถึงอัลลอฮ์ให้หมดถ้าเราเนียดแบบนี้หมดพี่น้องผู้มีมานะเรื่องมูบาที่เป็นเรื่องที่อนุญาตทั้งหมดนะจะกลายเป็นอิบาดะห์ที่มีคุณงามความดีนะอ่ะจ้าเชิญครับมาดีนะแปลว่าเมืองจ้ะจ้ะอัลฮัมดุลิลละนะคราวนี้ตรงไหนอีกพี่น้องที่เราพยายามนะเปลี่ยนพยายามที่จะให้ความรู้กับศาสนาดังนั้นผมบอกนะวิธีการที่จะไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยหลงก็คือส่งลูกให้เรียนศาสนานะแต่คราวนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไปเรียนสามัญแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะแย่เราต้องเนียนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าไอการเรียนสามัญของเราเนี่ยเรียนเพื่อที่จะมารับใช้ศาสนาเพราะไม่งั้นมีน้องผู้มีหมายทั้งหลายมีแต่โต๊ะครูอย่างเดียวยีมีแต่โต๊ะครูอย่างเดียวพอคราวนี้สมมติผมต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลสมมติมีปัญหาเรื่องที่ดินอะไรก็แล้วแต่สมมตินะเฮ้ยโทรไปถามอาจารย์คุณลออาจารย์ดุลลอสุไลมานโทรไปถามอาจารย์อับดุลฮัสซันอาจารย์เรื่องกฎหมายตรงนี้ว่าไงผมก็ไม่รู้แต่ในกุรอานในชะรีอะห์อย่างเดียวสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายในสังคมของเราต้องมีผู้ที่มีความรู้ด้านสามัญด้วยต้องมีคนที่มีความรู้สามัญด้วยเช่นทนายก็ดีคนที่เป็นหมอก็ดีคนที่เป็นอะไรอีกนะคนที่เป็นคนทำอาหารก็ทุกอาชีพนั่นแหละที่ฮาลาลเนี่ยต้องมีด้วยจะมีเฉพาะโต๊ะครูอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มีแต่โต๊ะครูอย่างเดียวเสร็จยุ่งเลยคราวนี้จัดงานทำยังไงดีเนี่ยเห็นไหมดังนั้นทุกศาสตร์ที่ฮาลาลต้องมีมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องแต่การเรียนศาสนาเรียนอะไรนะเรียนสามัญนั้นจะต้องเนียดให้ดีก็คือเนียดเพื่อที่จะรับใช้ศาสนาเอาความรู้ในเรื่องสามัญนี่แหละในการใช้ดุนยาเนี่ยมารับใช้ศาสนาและก็ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าถ้าเรียนสามัญแล้วต้องไม่หยุดในการที่จะหาความรู้ศาสนาเพราะคนที่เป็นทนายก็ดีคนที่เป็นหมอก็ดีคำถามว่าต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเป็นตำรวจต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเป็นพยาบาลก็ต้องละหมาดทุกอาชีพต้องละหมาดถ้าเป็นมุสลิมเออแต่ถ้าเป็นอาชีพโดยที่ไม่ละหมาดท่านก็แสดงว่าท่านขาดทุนอย่างย่อยยับเห็นไหมท่านก็ขาดทุนเนี่ยดังนั้นทุกอาชีพที่เป็นสามัญต้องมีศาสนามาควบคู่ทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีหลักพื้นฐานศาสนาที่แข็งแรงเพื่อนฉันที่อยู่ในระดับมัธยมด้วยกันนะที่เรียนศาสนาควบคู่กันเนี่ยไปต่อยอดเป็นทนายมีไปเรียนสามัญเป็นเก่งๆมีแต่ส่วนนึงที่อะไรที่เป็นข้อดีคือเขาไม่เคยละทิ้งเรื่องของศาสนาเลยไม่หลุดเลยพี่น้องไปอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ไม่ไปปนเละเทะตั้งชมรมขึ้นมาอีกต่างหากแล้วก็อยู่ในหลักการศาสนาอีกต่างหากนะครับดังนั้นก็
บอกเอาไว้พี่น้องนะว่าเรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอันตรายที่พาให้เราหลุดออกไปอีกส่วนหนึ่งพี่น้องที่เป็นอันตรายวันนี้นะเดี๋ยวจะจบละคือการเย้ยหยันหุกกลมของศาสนาอิหม่ามนะวาวีบอกว่าแม้ว่าจะว่าเหนียวว่าเป็นเล่นก็ถือว่าตกศาสนาเลยนะอิหม่ามนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าคนที่จับถ้วยและในถ้วยเนี่ยถืออะไรอยู่ไหมในถ้วยเนี่ยใส่เหล้าอยู่หรือคนที่กำลังทำซีนาคนทำซีนาเนี่ยไปซื้อผู้หญิงทำซีนาหรือไม่ต้องซื้อหรอกเป็นแฟนกันไม่ได้นิกะแต่เขากล่าวบิสมิลลาห์เขากล่าวบิสมิลลาห์พอกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มเหล้าตรงนี้ถือว่ามีเจตนาในการเย้ยหยันต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเขาตกศาสนาแล้วเราจะตุดตอลีบีนเล่มที่10หน้าที่67อิหม่ามนะวีบอกอย่าทำเป็นเล่นนะบางคนเอาเรื่องศาสนามาล้อเล่นเช่นอย่างเงี้ยดื่มเหล้าหรือเคยเห็นไหมในคลิปทำคลิปล้อเลียนเรื่องละหมาดโอ้บางคนเห็นเป็นสนุกเลยนะอุ้ยขำกากเลยเนี่ยเห็นไหมทำเป็นละหมาดแล้วก็ล้อเลียนพี่น้องถ้าเนียดมีงั้นเนี่ยกลายเป็นการไปล้อเล่นกับอัลลอฮ์แล้วไปล้อเล่นกับศาสนาเนี่ยถึงขั้นตกศาสนาเลยเห็นแบบนี้ต้องเตือนกันปรามกันเฮ้ยไม่ได้นะไอแบบนี้มันล้อเลียนศาสนาเนี่ยนะเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮาบนะบอกตัวอย่างมีอะไรอีกเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าผู้ที่มีความเกลียดอะไรผู้หญิงนะนี่คราวโอ้โหเป็นผู้หญิงนะมีใครไว้ข่าวปั๊บรังเกียจมึงว่ะโจรสมมุติเนี่ยกำลังมีคำพูดที่รู้สึกเย้ยหยันถึงหุกกลมของการไว้ข่าวที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีถ้าเรามีความรู้สึกไม่ดีตรงเนี้ยต้องปรับนะอะไรที่เป็นหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องปรับหัวใจเราให้เข้ากับศาสนาผู้หญิง2เรื่องเลยจะอย่าโดน1เรื่องมรดกพอเวลาแบ่งปั๊บผู้ชายได้2ส่วนขี้เกียจก็ขี้เกียจฉันขยันกว่าอีกดูแลยอดต่อเยอะมันได้2ส่วนนะเห็นไหมเริ่มจะส่วนแล้วกสิทธิ์ของเขาเอาเรื่องอีกเรื่องนึงต้องพูดแล้วอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1คนนะแต่ทั้งหมดนะขอมาอัพนะพี่น้องมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเหตุที่ศาสนากำหนดให้ผู้ชายได้2ส่วนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะอะไรนะไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงไม่ใช่แต่เหตุที่ศาสนากำหนดแบบนี้เพราะต้องการที่จะรู้ว่าใครที่มีอามานะที่มากกว่าผู้ชายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผู้หญิงกับผู้ชายบทบาทหน้าที่ต่างกันสตังผมเนี่ยที่ได้มาแต่ละบาทเนี่ยมีคนช่วยใช้ตลอดเลย1ภรรยาฉันช่วยใช้2ลูกฉันอันที่3มะป๋าฉันด้วยถ้าเกิดวันนึงมะป๋าเกิดไม่มีอาชีพเกิดต้องไม่มีคือตอนนี้ป๋ามาเขายังมีอพาร์ทเมนต์อยู่เขารวยกับฉันแหละนะแต่ถ้ากระเบือใดที่เขาเกิดสมมุติว่าพ่อแม่ไม่มีงานทำแล้วหรือปลดระวังแล้วจากการทำมาหากินถามว่าลูกชายนี่แหละจะต้องเป็นคนให้เงินกับพ่อแม่เห็นไหมแสดงว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมีคนช่วยใช้เยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อได้เงินมาเนี่ยอันเนี้ยเต็มๆเก็บเอาไว้คนเดียวเลยนะวาญิบไหมที่ภรรยาต้องเลี้ยงสามีมีไหมในกฎเกณฑ์ของศาสนาว่าเมื่อไปแต่งงานแล้วถ้าได้เมียรวยขอโทษนะเมียวาญิบต้องเลี้ยงดูสามีโอ้โหยุ่งเลยแม่ดูก่อนไม่มีจะรวยไม่รวยสามียังต้องดูแลอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเขารีดอเขาไม่เอาอันนี้ก็ถือว่าศาสนาอภัยให้นะแต่ภรรยาที่ดีแน่นอนแหละเมื่อสามีเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือนะต้องช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ไปขู่บังคับนะมาฮัตติให้ไปไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเอาคืนมาได้ไหมนี่อย่างนี้ไม่ได้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องศาสนานะพยายาม
ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตลอดนะครับแล้วก็ขอดุอาให้มากๆเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องต่อให้เราส่งลูกหลานเราเรียนขนาดไหนเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกเราจะเป็นคนดีนะเพราะเด็กจะเสียเขาเรียกอะไรเสียจะเสียคนได้เนี่ยมันมี3ปัจจัย1พ่อแม่อันที่2เพื่อนอีกอันนึงก็คือตัวของเขาทำทุกอย่างแล้วแต่มันดื้อตัวมันดื้อมันก็ดื้อพี่น้องไม่ได้ใช่ว่าพ่อแม่เขาไม่สอนส่งแล้วก็ส่งแล้วไม่รู้จะกี่สถาบันโดนไล่ออกหมดแต่มันดื้อมันดื้อโดยนิสัยคนมันดื้อพี่น้องต่อให้มีพ่อแม่ดีมีเพื่อนฝูงดีมันก็ไม่เอาอันนี้แหละถึงจะหมดอามานะของเราแปลว่าอะไรคือเราทำสุดความสามารถแล้วเหมือนกรณีของกันอานลูกของนบีนัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมมีธุระต่อนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์